เตือนคลิปนี้เจ็ดคำเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความเสียแต่อย่างใดนะครับเข้าโดยข่าวด่วนตอนนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดซึ่งทำให้ผู้คนเกิดการหิวโลบักและสามารถติดต่อได้โดยง่ายโดยแค่สัมผัสตัวซึ่งสาเหตุมาจากการกินโลบักเข้าไปซึ่งตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้ว่าทำไมถึงกินเข้าไปกันซึ่งอาการคือผู้ติดเชื้อทำการอยากโลบักมากขึ้นและทำการโจมตีผู้ที่มีโลบักมากกว่าและนี่ถึงได้ชื่อว่าโควิดบักและไม่ห่วงเรามีคำแนะนำง่ายๆมาเสนอเพียงแค่คุณทำตามนี้คุณก็จะรอดแล้วเพราะแรกให้คุณสังเกตเพื่อนของคุณว่ามีเพื่อนของคนไหนไหมที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศว่าไงเพื่อนฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ซื้อของมาฝากด้วยสนใจกันไหมถ้าเพื่อนของคุณกลับมาจากต่างประเทศให้นำกักตัวในห้อง14วันไปเลยอะไรกันเด้อเพื่อนขอโทษนะเพื่อนแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆเฮ้ยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่มันอะไรกันต่อไปคือตามหาหน้ากากอนามัยให้เร็วที่สุดถึงแม้จะต้องแย่งชิงกับคนอื่นมาก็ตามฮะไปเหลือสุดท้ายพอดีเลยฮะจะแย่งกับฉันงั้นเหรอฮะแกก็มีเพื่อนปากแล้วแกจะไปทำอะไรอีกก็ผ้าปิดปากเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าผ้าปิดปากอันนี้ไงเธอต้องการมันดูเหมือนต้องใช้กำลังกันหน่อยแล้วสินะเดี๋ยวป้าไม่ได้ขายหน้ากากอนามัยนะอันนี้มีคนเอามาทิ้งไว้เฉยถ้างั้นฉันขอก็แล้วกันแล้วก็คำเตือนอีกอย่างนึงคืออย่าใส่หน้ากากอนามัยของคนอื่นเพราะคุณอาจจะติดเชื้อได้เอาโลบักมานี่นะต่อไปซื้อของใช้เหลืออาหารที่จำเป็นแล้วก็เก็บกักตุนไว้มากที่สุดโอเคนะไปซื้อของไม้หมดนะเท่าที่จำเป็นเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้เองโอเคฉันว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละนี่เพื่อนนายอย่าลืมกล่องนี้สิเห็นทาราเขาบอกว่ามันคือกล่องบรรจุอาหารมากมายซื้อมาในราคาคุ้มถูกโอเคเดี๋ยวฉันเปิดเองไหนดูซิข้างในนี้ไม่มีอะไรกันส่งโลบักมานี่นะช่วยฉันด้วยเพื่อนลาก่อนนะเพื่อนและตอนนี้อาหารทุกอย่างก็จะเป็นของฉันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นพยายามอย่าอยู่ในที่ที่มีคนมากเพราะอาจจะติดโรคได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ที่มีคนเยอะคุณต้องทำการตัดใจแล้วก็รีบออกมาทันทีก่อนที่คุณจะติดโรคโชคดีจังที่ยังไม่ติดโรคแล้วตรงนั้นเขาเป็นไงกันบ้างล่ะชี้ด้วยต่อไปต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยนะต้องล้างมือให้สะอาดก็ต้องล้างให้สะอาดทั้งตัวด้วยสิกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดไหนวันนี้มีอะไรให้กินเอ่ยมีแต่เนื้อโลบักดิบๆอ่ะเอาไหมกินคนเดียวไปวันนี้เขากินโลบักสุกกันแล้วถ้าหากว่าเพื่อนคุณไปให้ทำการจัดการทิ้งซะฉันขอโทษนะเพื่อนฉันยังไม่อยากทำอย่างนี้เลยแต่ว่ามันจำเป็นเดี๋ยวนั่นมาผิดเรื่องป่ะฉันน่าจะผิดแหละจริงแล้วเมื่อคืนถ้าเกิดเพื่อนคุณเป็นให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีอย่าเป็นไรไปนะเพื่อนพยายามอย่าออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นนี่นายจะออกไปไหนอะออกไปซื้อของไงโทรสั่งเอาก็ได้มั้งก็จริงด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารบ่อยๆนี่แถวนี้เชื้อกำลังระบาดระวังด้วยนะโอเคและนี่คือวิธีป้องกันเชื้อจากโควิดนะครับสามารถนำไปใช้กันได้นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมส่งชื่อแล้วไม่ได้อยู่สักทีก็อาจจะแบบส่งชื่อผิดที่อะไรเงี้ยก็ได้นะครับใครอยากอยู่ผมแนะนำให้ส่งชื่อในดีคอร์ดจะมีโอกาสได้อยู่มากกว่านะครับ